ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะครับเมื่อพูดถึงชีวิตของเราเนี่ยทุกคนมีความอยากครับอยากจะได้สิ่งที่ดีนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังนะวันที่เขาจบการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังที่จะได้ของดีหลายอย่างโดยส่วนตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ชอบรถสปอร์ตมากนะแล้ววันที่เขาจบการศึกษาเนี่ยเขาก็คิดว่าพ่อของเขาเนี่ยน่าจะให้ของดีบางอย่างกับเขานะแล้วก็พ่อก็วันที่เขาคิดเนี่ยพ่อเขามาพอดีนะพ่อก็ชื่นชมบอกว่าโอ้โหลูกชายของพ่อเก่งจริงๆนะพ่อรู้สึกชื่นชมลูกมากๆนะพ่อก็มีของที่จะให้ลูกชิ้นนึงนะลูกชายก็คิดนะจ๊ะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากได้แน่นอนนะเมื่อชายหนุ่มคนนี้รับกล่องของขวัญมาแล้วเขาเปิดออกปรากฏว่าในกล่องนั้นเนี่ยมีพระคัมภีร์หนึ่งเล่มนะชายหนุ่มคนนี้ก็รู้สึกผิดหวังกับพ่อของตัวเองมากว่าเอ๊ะฉันจบการศึกษามหาวิทยาลัยที่ดีเนี่ยได้แค่พระคัมภีร์เล่มเดียวครับนะก็พูดกับพ่อบอกว่าพ่อสมบัติที่พ่อมีเนี่ยซื้อได้แค่พระคัมภีร์เล่มเดียวนะพูดด้วยความผิดหวังแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปแล้วเขาไปทำงานไม่สนใจไม่กลับบ้านอะไรทั้งสิ้นนะจนวันเวลาผ่านไปเขาทำงานมีเงินเยอะมีบ้านมีอะไรหลายอย่างแล้วเขาคิดขึ้นมาในวันหนึ่งว่าอยากจะกลับมาหาพ่อเพราะว่ารู้สึกว่าเขาละเลยต่อการที่ดูแลพ่อนะแล้วพ่อก็แก่ชรามากในวันที่เขาคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็พยายามจัดเวลาเพื่อจะมาหาพ่อแต่แล้วเวลาผ่านไปจนถึงเวลาที่เขาจัดได้เนี่ยแต่ปรากฏว่ามีโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตชายคนนี้ก็เสียใจมากนะก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ทำงานศพและสิ่งที่เขายังเห็นก็คือพระคัมภีร์เล่มนั้นที่พ่อให้เป็นของขวัญเขารู้สึกแบบก็คิดอะไรหลายอย่างย้อนไปแล้วก็หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาปรากฏว่าในขณะที่หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุบางอย่างที่หล่นลงมาที่พื้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าอะไรนั่นคือกุญแจรถสปอร์ตที่พ่อเตรียมไว้ให้เขาตั้งแต่วันที่เขาจบการศึกษาพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่20บอกว่าบุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดีและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายมันมีพระพรบางอย่างสิ่งดีที่ซ่อนอยู่ครับให้เราเริ่มต้นที่จะสนใจในพระวจนะพระเจ้าและในพระวจนะของพระเจ้าจะบอกถึงสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพบกันได้ใหม่ในรายการซีเรียลไซไควันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ